ริกกี้ฟาวเลอร์โปรหนุ่มชาวอเมริกันมาเปิดฟอร์มในวันสุดท้ายหลังเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์15อันเดอร์พาร์ขณะที่เฮนดริกสเตนเซนตีหลุดดับเบิลโบกี้เปิดช่องให้คู่แข่งแซงหยิบโทรฟี่ไปได้ในรายการ Deutsche Bank Championship รอรี่แม็กอินรอยให้สัมภาษณ์ว่าเขาโฟกัสไปที่อันดับตาราง FedEx ครับต้องหล่นลงมาจากตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งหลังไม่จบท็อป10ในรายการ Deutsche Bank Championshipโจแดนสปีดยอมรับฟอร์มตกต่ำอย่างหนักในช่วงหลังแถมไม่ผ่านการตัดตัว2รายการติดเป็นครั้งแรกตั้งเป้ารวบรวมสภาพจิตใจใหม่พร้อมลุย FedEx Cup Series สนามที่3 BMW Championship ในสัปดาห์หน้าอัปเดตทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Golf Central Thailand สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราพบคุณวงหล่อนะครับดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์ค่ะก็พบกับเรา2คนในรายการกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแม่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันที่น่าสนใจถึง2รายการด้วยกันนะคะก็มีทั้ง Ladies European Tour แล้วก็ทางฝั่งของ PGA Tour เป็น FedEx Cup Playoff สัปดาห์ที่2แล้วนะคะโปรนพใช่ครับแล้วก็มี European Tour ถึงรายการด้วยค่ะก็ดอชแบงค์เพิ่งจะจบลงไปเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็คือช่วงเช้าวันอังคารของเราใช่ครับปรากฏว่าแชมป์นี่มาแซงในโค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายในช่วง9หลุมหลังด้วยนะคะปรากฏว่าแชมป์นะคะที่เราพูดถึงคือริกกี้ฟาวเลอร์นะคะนักกอล์ฟหนุ่มจากอเมริกันค่ะวันสุดท้ายทำเพิ่มอีก3อันเดอร์นะคะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม15อันเดอร์ก็แซงเอาชนะเฮนดริกสเตนเซนที่ไปพลาดเสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม3เป็นหลุมพา3นะคะที่หลุม16ก็ทำให้ริกกี้ฟาวเลอร์คว้าแชมป์ PGA Tour รายการที่3ในอาชีพไปครองค่ะศึกกอล์ฟ PGA Tour FedEx Cup Playoff รายการที่2 Deutsche Bank Championship ณสนาม TPC Boston ระยะ 7,241 ลาพา72แข่งกันที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับสหรัฐอเมริกาจึงเงินรางวัลรวม 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ278ล้านบาทวันสุดท้ายเนี่ยสู้กันสนุกเลยนะครับโดยเฮนริก สเตนเซนที่นำอยู่ทำ5เบอร์ดี้แต่ว่าไปเสีย2โบกี้ในขณะที่หลุมที่เป็นจุดเปลี่ยนของทัวร์นาเมนต์เนี่ยอยู่ที่หลุม16นะครับเพราะว่าเฮนริก สเตนเซนไปเสียดับเบิลโบกี้นะครับทำให้จบวันเนี่ยทำเพิ่มได้แค่1อันเดอร์พาร์รวมสกอร์4วัน14อันเดอร์พาร์แล้วนั่นก็คือเปิดโอกาสให้กับริกกี้ฟอลเลอร์ที่ว่าสุดท้ายเนี่ยฟอร์มดีตี3อันเดอร์นะครับสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์แซงหยิบแชมป์ไปนะครับเฉือนไปเพียง1สโตรกเท่านั้นพร้อมรับเงินรางวัลกลับบ้านเนี่ย1.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 44.8 ล้านบาทนะครับหลังได้แชมป์เนี่ยริกกี้ฟาวเลอร์ก็เผยว่าวันนี้เนี่ยพยายามที่จะเกาะอยู่ในตำแหน่งผู้นำนะครับแล้วก็รักษาพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนเฮนริก สเตนเซนเนี่ยทำผิดพลาด 2-3 ครั้งแล้วก็ริกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยพยายามเต็มที่ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่แสนพิเศษมากๆนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟคนอื่นๆนะครับเจสันเดย์นะครับแชมป์รายการที่แล้วเนี่ยวันสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ขึ้นมาจบอันดับที่12ร่วมด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์แล้วก็รอรี่แมคอินรอยนะครับฟอร์มดีวันสุดท้ายตีเพิ่มอันเดอร์5อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์กลับมาอยู่ที่3อันเดอร์พาร์จบในอันดับที่29ร่วมนะครับค่ะก็คือผลการแข่งขัน Deutsche Bank Championship นะคะก็ปกติการแข่งขันกอล์ฟจะแข่งวันพฤหัสจบในวันอาทิตย์หรือว่าช่วงเช้าวันจันทร์แต่ว่ารายการนี้ขยับมาแข่งขันศุกร์จบวันจันทร์เพราะว่าเป็นวันแรงงานใช่ไหมใช่เป็นล็อกวิกเอนด์ของที่นั่นนะครับก็เลยมีการเลื่อนมาเราก็เลยเลื่อนมารายงานผลกันวันอังคารนี้นะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นรายการ FedEx Cup Playoff รายการที่3นะครับซึ่งจะแข่งกันในสัปดาห์นี้นะครับ BMW Championship นะครับเล่นกันที่สนามConway Farm Golf Club นะครับไปแข่งที่รัฐอิลลินอยส์นะครับจะเริ่มวันที่17ถึง20กันยายนนี้ครับก็ถือว่าทำให้นักกอล์ฟหลายๆคนได้พักทบทวนนะคะว่าเล่นผิดพลาดกันไปตรงไหนบ้างนะคะเริ่มสนุกแล้วนะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายละรายการนี้เราก็จะไปทัวร์แชมเปี้ยนชิพก็จะตัดสินแล้วว่าใครจะได้ถ้วยแชมป์ FedEx Cup ไปครองในปีนี้นะครับนี่ก็คือผลการแข่งขัน Deutsche Bank Championship จะอยู่พัก1สัปดาห์นะคะถึงจะแข่งขัน BMW Championship นะคะมาที่ข่าวของนักกอล์ฟคนนี้บ้างนะคะรอรี่แมคอินรอยนะคะผ่านการตัดตัวแต่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยรอรี่เองให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองนะคะโฟกัสไปที่การแข่งขันในรายการ FedEx Cup Playoff มากกว่าตารางคะแนนสะสมอันดับโลกนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ถึงแม้เขาจะผ่านการตัดตัวโจแดนสปีดตกรอบแต่ว่าเขาต้องเสียมือหนึ่งให้กับโจแดนสปีดค่ะหลังจากจบศึก Deutsche Bank Championship นะครับรอรี่แมคอินรอยเนี่ยไปโฟกัสที่การแข่ง Playoff มากกว่าการที่ตัวเองจะหลุดจากการเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับของ World Golf Ranking นะครับการประกาศอันดับนักกอล์ฟโลกเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าจอร์แดนสปีดเนี่ยจ
จะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกแม้ว่าเขาไม่ผ่านการตัดตัวในรายการล่าสุดก็ตามนะครับซึ่งแมคคินรอยก็เผยว่านะครับตัวเขาเองเนี่ยโฟกัสไปที่สัปดาห์ต่อไปกับ FedEx Cup นะครับแล้วก็ตั้งใจจะทำให้ดีเขาชอบเล่นรายการต่อๆไปให้มันดีแล้วให้ตัวเองอยู่ใน5อันดับแรกนะครับเพื่อที่ไปแอตแลนต้าให้ได้นั่นก็คือทัวร์แชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับนั่นคือเป้าหมายของเขาแล้วเขาจะต้องชนะให้ได้เพราะวันจันทร์เนี่ยแมคคินรอยตี5จะพา66ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่กลับมาเล่นนะครับหลังจากหายอาการบาดเจ็บที่เอ็นเข่าซ้ายโดยในรายการ Deutsche Bank Championship เนี่ยเป็นรายการที่2ที่เขากลับมาต่อจาก PGA Championship เขาจบวันสุดท้ายอยู่ในอันดับที่29ร่วมซึ่งคิดว่ายังคงพัฒนาในด้านการพัดนะครับซึ่งช่วยให้เขาทำไป5เบอร์ดี้ใน9หลุมแรกตีไปเพียงแค่31เท่านั้นสกอร์9หลุมแรกนะครับแมคคินรอยยังเผยว่ามันมีอะไรดีๆเยอะแล้วก็วิเศษมากที่สามารถจบอันดับ29ร่วมในสัปดาห์นี้ได้นะครับแมคคินรอยเนี่ยกลับมาคว้ามือหนึ่งของโลกจากจอร์แดนสปีดไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้เนี่ยสปีดก็กลับมาคว้าทวงบัลลังก์หมายเลขหนึ่งของโลกคืนแม้ว่าไม่ผ่านการตัดตัวนะครับแล้วก็ร้อยแมคคินรอยเนี่ยยังได้แสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกไว้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นวิธีใดที่จะทำได้เท่าจนถึงวันสุดท้ายคุณแค่เล่นมันต่อไปแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดคืออันดับโลกก็เป็นเรื่องของอันดับโลกเป็นมีวิธีการคิดหลักคณิตศาสตร์อะไรต่างๆมากมายนะครับตอนนั้นผู้เล่นเองเนี่ยหน้าที่คือเล่นให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจว่าอันดับโลกจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องเล่นได้ดีในระยะเวลาหนึ่งอันดับโลกก็ต้องขึ้นอยู่แล้วก็คือถ้าผลงานดีสม่ำเสมอนะคะก็อันดับโลกก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างเราเรียกแมนรอยเองนะคะสัปดาห์นี้หล่นจากตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเพราะว่าเขาไม่จบท็อป10ในDeutsche Bank Championship นะไปจบอันดับ29ร่วมก็อย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมไปคือมีเงื่อนไขว่าเจสันเดย์ต้องไม่ชนะรายการนี้แล้วก็แมคคินรอยต้องไม่ติดท็อป10ก็เป็นไปตามนั้นครับดังนั้นจอร์แดนสปีดเองก็ขึ้นมาทวงบัลลังก์หมายเลขหนึ่งของโลกคืนแต่ว่าต้องดูว่าจะอยู่ได้นานกี่สัปดาห์นะในคราวนี้ไหนๆก็พูดถึงจอแดนสปีดนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะในเรื่องของฟอร์มของตัวเขาเองนะคะจอแดนสปีดเองออกมายอมรับเลยนะคะคุณผู้ชมว่าฟอร์มตกต่ำอย่างหนักเพราะว่าไม่ผ่านการตัดตัว2รายการติดในรายการ FedEx ครับแต่เขาก็พร้อมที่จะรวบรวมสภาพจิตใจให้ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพจิตใจใหม่พร้อมลุยศึก BMW Championship ในสัปดาห์หน้าค่ะจอร์แดนสปีดนักกอล์ฟหนุ่มวัย22ปีจากสหรัฐอเมริกาครับออกมาให้สัมภาษณ์ขอตั้งสมาธิก่อนถึงรายการ FedEx Cup สนามที่3ในรายการ BMW Championship ที่จะมีขึ้นในวันที่17-20กันยายนนี้นะครับหลังฟอร์มการเล่นตกต่ำไปอย่างมากในช่วงนี้ไม่ผ่านการตัดตัวใน2รายการล่าสุดอย่าง The Barclays เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ Deutsche Bank Championship เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือเป็นครั้งแรกในอาชีพของเจ้าตัวเลยนะที่พลาดการตัดตัวถึง2รายการติดนะครับสปีดเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ายังตีลูกได้ดีเหมือนเดิมกับตอนที่เล่นใน PGA Championship แล้วก็ The Open Championship นะครับบังคับลูกได้ดีแต่ว่าทำแต้มไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับมีบางอย่างผิดปกติตีลูกไม่ลงแฟร์เวย์บางอย่างไม่เป็นใจเหมือนอย่างที่ผ่านมาในปีนี้ปกติแล้วเนี่ยสภาพจิตใจของสปีดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายรวมถึงบางอย่างที่คิดว่าได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นๆแต่ว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็บอกว่าแค่ต้องพยายามกลับมาให้ได้แล้วประเมินวิธีการเล่นของตัวเองเซตใหม่นะครับรวมถึงมองในแง่บวกเข้าไว้ด้วยนะก็เป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าการเล่นให้ดีในทุกสัปดาห์ติดๆกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะในบางสัปดาห์มีบางจุดที่หายไปแต่เชื่อแน่ว่าถ้าเกิดว่าฝึกซ้อมต่อไปแล้วก็มองหาข้อบกพร่องที่ตัวเองหายไปแล้วก็น่าจะกลับมาเล่นได้ดีครั้งหนึ่งนะแล้วนักกอล์ฟอย่างจอร์แดนสปีดเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่จิตใจสู้ใจสู้อยู่แล้วนะแล้วการวางแผนการเล่นวิธีการคิดเนี่ยไม่เหมือนนักกอล์ฟวัย22ปีเลยอ่ะคือมีความคิดที่โตกว่านั้นเยอะนะก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้นะโดยเฉพาะ2รายการสุดท้ายนี้ครับเอาละค่ะก็เอาใจช่วยกันนะคะสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้ว่าจะกลับขึ้นบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้เมื่อไหร่รวมถึงผลงานอย่างที่พนกบอกด้วยน่าจะกลับมาในเร็วๆนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะจะเป็นข่าวของทีม President Cup สหรัฐอเมริกานะคะดูว่าบิลฮาร์สเนี่ยจะถูกเรียกติดทีมโดยพ่อของเขาหรือเปล่าน่าสนใจครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะ